เป็นเด็กอายุ12คุณชมเหมือนเด็กอายุ12สุขสันต์วันศุกร์คืออะไรวันนี้วันอะไรอ่ะอุ๊ยมีทักมาไม่ได้สิงเลยนะยาแต๋วลุงแค่ทักมาถามแหละ ชมความน่ารักแบบวันปลายมีเบบี้ชาร์คด้วยพรุ่งนี้ไปยังไงพรุ่งนี้มีถ่ายรายการนะครับรายการอะไรเฮ้ยเบบี้ชาร์คเอาไปแล้วนะผมว่าไม่น่านะเฮ้ยเลี้ยงเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าใส่หมวกทำไมใส่หมวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะมันคืออะไรเนี่ยเอฟเฟกต์มันเยอะเนาะเขินไม่กล้าถอดหมวกให้ดูทรงผมเลยบอกมันสั้นมากว่าแต่ตัดทรงไหนมาก็น่ารักถูกใจมันมีแต่หมวกแทนครับแต่หนูไม่มั่นใจทรงผมใหม่จริงมันสั้นมากอะแบบไม่ชินเพราะว่าปกติอะปิงอะจะชอบผมยาวๆไงแต่พี่ก้องให้ตัดก็เลยแบบสั้นดูจู๋เลยดูทำทรงไหนก็น่ารักลูกไม่จริงอ่ะ